สวัสดีค่ะตั้งใจว่าคลิปนี้จะกลับมาหาเห็ดไมตะเกอีกแต่ดูค่ะใต้ต้นนี้มีทุกเห็ดตั้งแต่เห็ดสีแดงๆเนี่ยไอ้ลัสซูล่าสีแดงไม่รู้ว่าคนไทยเรียกว่าเห็ดน้ำหมากหรือเปล่านะแล้วก็มีไมตะเกอยู่ตรงนี้นี่ครับไมตะเกะแล้วดูค่ะดูเห็ดฮันนี่เพิ่งจะออกเห็ดน้ำผึ้งเห็ดคอนน้ำผึ้งออกสวยงามมากน่ารักมากสวยจังเลยอ่ะมีที่ว่ากำลังจะเป็นเล็กเล็กอีกเต็มเลยนะอุ้ยเยอะมากเลยดูสิดูอันนี้เล็กโอ้โหต้นนี้ต้นเดียวมีทุกเห็ดเลยนี่ดูข้างบนเนี่ยดูข้างบนนี่โอ้โหสวยจังเลยอ่ะดูกำลังเกิดอุ้ยสวยมากนู่นรอบต้นทางนู้นก็วนไปมีหลายเห็ดมากต้นนี้ต้นเดียวโอ้โหหุยเต็มไปหมดเลยโอ้โหระวังเหยียบครับท่านระวังเหยียบเยอะมากเยอะจริงๆเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้กันนี่กำลังอ่อนๆเลยเขาหล่อขนาดแบบประมาณนี้กำลังกินเลยนะกำลังอ่อนดูค่ะทุกคนสวยมากเลยปัดเป็นมือเลยแล้วกันเอาหูสวยสวยถึงสวยมากคือช่วงนี้ก็เดินหากันแต่ไมตะเกะนะไม่คิดอันนี้ไม่คาดไม่คิดคิดว่าปีนี้เขาจะไม่ออกด้วยซ้ำนะโอ้โหสวยจังโอ้ยสวยมากสวยมากมากกำลังอ่อนๆเลยกินกันให้หัวกลายเป็นเห็ดกันไปเลยกินเรียกว่าให้เห็ดขึ้นหัวกันไปเลยไม่ใช่ขึ้นไปแล้วน่าจะขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะเรากินเห็ดกันเยอะมากปีนี้คือเรียกว่าไม่ต้องซื้อเห็ดกินไปเลยยันปีหน้าแหละคิดว่าเอาเฉพาะเห็ดที่เก็บเอาไว้ก็ไม่ไหวแล้วปีหน้าต่อให้มันไม่ออกก็ไม่เป็นไรที่โฟรเซ่นไว้ก็ไม่น่าจะหมดนะเพราะว่าเราเก็บแล้วก็ฟีดใส่ช่องฟีดเลยหลายชนิดแล้วอะตอนนี้คือกินไม่ไหวจริงๆมันเยอะเยอะมากเยอะถึงเยอะมากอะไรจะสวยขนาดนี้จริงๆอ่ะใส่ถุงเนาะเอาถุงมาใส่ลิ้วลำเลียงใส่ถุงสีแปลนมากค่ะชมพูเปี้ยงแต่เป็นถุงผ้านะมันก็ใส่ดีอ่ะขดง่ายดีมันแน่นมากเอานะจะดึงกอนนี่ไหนโอเคดึงกอบนสวยมากมากโอ้ยเสียงเวลายกชวบขึ้นมาทั้งกอดังฟับพยายามจะคืนเขาก่อนให้มากที่สุดไปต้มกินกับสุกี้ก็อร่อยนะชาบูก็อร่อยอร่อยเห็ดนี้อร่อยปีที่แล้วเราไปเจอป่านะมันเยอะมากคือแบบว่ากลัวกินไม่หมดเก็บมันไม่ไหวทั้งป่าใช้อากาศที่บอสตันนี่มันคืออากาศเขาเย็นแล้วก็ชื้นฝนตกเยอะคือเห็ดทุกชนิดเขาก็จะชอบอากาศชื้นๆเย็นๆฝนนิดนึงยิ่งปีนี้ฝนขนาดนี้เห็ดแบบสวรรค์ของเห็ดแล้วนะขึ้นทุกชนิดแล้วขึ้นไม่เลิกด้วยนะขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้วเจ้าก็จะเก็บเข้ามาไหนก็ไหนละจะลุยไปให้หมดเก็บไปให้หมดจริงเหรอแน่นมาก
แน่นความที่เขาขึ้นกันทีเป็นฝูงไงแน่นมากแน่นเป็นธรรมดาแน่นแน่นไปรวมตัวกันเยอะข้างล่างนี่นี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ไม่อยากจะคิดถึงตอนทำความสะอาดเลยนะดินลืมดินเพียบสีมันสวยเนาะเขาเรียกว่าเห็ดน้ำผึ้งเพราะว่าสีมันข้างบนดอกมันคล้ายๆสีน้ำผึ้งอะนะสีนุ่มนวลนี่ตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยจริงๆแล้วนี่เรามาเก็บตัวนี้กันมันจะออกให้ไหมหนึ่งก็ต้องรวบอ่ะออกแรงอีกนิดนึงจะไม่ตัดดีไหมลองดูใช้ไม่ตัดก็จะเก็บลำบากหน่อยมันแตกกระสานกระจายหลุดกระจุยกระจายนี่ไงออกมาแบบหลุดกระจุยกระจายออกมาแบบหลุดแต่ถ้าตัดไปเลยก็ง่ายหน่อยง่ายดีนะเพราะว่าไม่งั้นมันอยู่รวมกันนี้ดึงไม่ไหวต้องมีดตัดนี่แหละไอเดียใช่ไหมเอามีดตัดดีกว่าใช่ไหมของธรรมชาติแล้วมันก็ต้องอยู่กับดินนั่นแหละดูตรงนี้น่ารักมากเลยเล็กๆน่ารักมีด้วยหูมันยังเล็กๆที่เสียงเพาะจังเลยเสียงตัดเห็ดจิ๊ดๆๆๆๆนะน่ารักไหมน่ารักเนาะมันดีว่ะนี่ก่อนเนาะน่ารักว่ะน่ารักเลยนะน่ารักนะสีสวยเนาะต้นนี้สีสวยนะสีเหลืองน้ำผึ้งสีเหลืองทองใช่สีเหลืองน้ำผึ้งเราก็ดึงเขาก็ดึงไม่ยากนะอุ้ยโทษทีน่ารักจังเล็กไปหน่อยเล็กไม่ต้องเอามาเอาใหญ่เลยสวยสวยไหมอ่ะสีสวยมากสีสวยมากมากโอเคสวยงามอันนี้อีกต้นหนึ่งเจออีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะเพราะว่าเห็ดเขาขึ้นเป็นแบบสีมันอ่อนกว่าเนาะปกติฮันนี่นี่มันจะเหลืองจ้อยเลยนะแบบเหลืองแบบสีน้ำผึ้งอ่ะต้นนี้จะสีออกไปทางขาวๆนิดนึงเนาะแต่มันก็คือเห็ดฮันนี่นั่นแหละเห็ดที่เขาซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยเนาะว่าไหมนะดอกขนาดดอกกำลังสวยๆเลยนะเก็บไปรอบนี้ก็เหมือนแบบเก็บรอบต้นนี้ก็กินไม่ไหวแล้วนี่ก็เยอะแล้วเนี่ยปีที่แล้วเราไปทางป่าทางอีกทางใต้ทางนู้นก็เห็ดเยอะเลยเนาะมีทุกต้นเลยอันนี้แถวบ้านเราก็ยังแบบเจอปะใบปลายนะไม่เยอะมากแต่ว่าต้นแบบว่านะสวยงามมาลื่นชื่นสวยเนาะเลาะนี่ตอนนี้ไหมฟังเสียงซึบเลยวางไว้ก่อนแล้วกันนะสวยเนาะสวยมาก
พยายามจะปัดดินออกทั้งหมดอย่างฮันนี่นี่เห็นน้ำผึ้งนี่มันก็บางต้นก็สีเหลืองทองเป็นน้ำผึ้งเลยเนาะสีสวยมากสีสวยอย่างต้นนี้คิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้คนละชนิดกันกับที่เราเอาถุงมาดีไหมเอาถุงมาใส่ดีไหมเที่ยวที่แล้วนะมันก็เลยสีต่างกันนิดนึงนะเอาถุงมาใส่หน่อยมาดูกันค่ะตอนนี้อยู่บนเนินอันนี้เดินขึ้นมาค่อนข้างชันนิดนึงต้นนี้แต่ว่าโอ้โหเต็มไปหมดเลยสวยมากดูสินี่เต็มเลยฮันนี่เพิ่งขึ้นรอบต้นเลยอันนี้สวยสวยถึงสวยมากแย่งกันเกิดมูดขึ้นมากันใหญ่เลยดูดิสวยมากเลยนะรอบต้นเลยอันนี้ข้างหลังเปลือกไม้ก็น่าจะมีเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันตรงนี้กำลังน่ารักเลยเดี๋ยวจะดึงเปลือกไม้ออกนะดึงเปลือกไม้ออกอุ๊บเป็นที่วางเขาเลยแล้วกันเอางั้นเหรอเป็นไม้เป็นที่วางโอ้สวยไงจะให้ฟังเสียงจะให้ฟังเสียงจะดึงไอ้ออกของเขาแน่นปุ๊บขึ้นมาเลยใช่ไหมโอ้สวยมากโอ้ยสวยสวยมากมากปีนี้ออกช้าไป1อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์เหมือนกันนะอากาศมันไม่หนาวไงเขาจะออกปีที่แล้วเกิดขอโทษประมาณช่วงดึงไม่ออกเดือนกันยาป่ะแต่ปีนี้นี่เข้าตุลาแล้วเพิ่งจะเห็นนะปีที่แล้วออกประมาณช่วง14กันยานะไม่อันนั้นเราเห็นมันก็เริ่มใหญ่แล้วนะมันไม่14กันยาคืออาทิตย์ก่อนที่เราจะไปเจอเขาอาทิตย์ที่เราไปเก็บเขาแล้วน่ะ20กันยาเพราะฉะนั้นเขาออกได้แม่นยำมาแล้วประมาณประมาณ1อาทิตย์แต่ปีนี้เรารู้เวลาแล้วก็มาตอนเขาออกอาทิตย์แรกเลยนี่คือการออกอาทิตย์แรกของเขาเยอะนะอันนี้เยอะนะเนี่ยก็เลยรู้ว่าเขาจะออกก็ต่อเมื่ออุณหภูมิมันลงต่ำมันน่าจะประมาณ60องศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหม60องศาฟาเรนไฮต์60องศาเซลเซียสก็ตายหมดเลยต้นไม้ยังตายถ้าเป็นเซลเซียสนี่คงจะตาย60องศาฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสประมาณเท่าไหร่ฮะ60องศาน่าจะประมาณสัก25ป่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเย็นน่าจะเย็นประมาณสักประมาณเปิดแอร์นะประมาณสัก25เย็นสบายสบายเปิดแอร์ไม่ใช่ว่าอยากจะช้าหรอกนะมันเด็ดยากแน่นสวยจังเลยนี่เก็บมากองไว้ตรงนี้ดูสวยงามสวยงามกองไว้อย่างสวยงามเราก็เลาะไปเรื่อยเห็นเขาโผล่ขึ้นมาสั้นๆนะแต่ข้างล่างเขายาวนะจริงๆเขายาวมีคนมาจุงหมาครับท่านนี่สวยอยู่นะเหลืองแบบแนมเป็นสีน้ำผึ้งเลยตรงนี้ที่บอกว่าเราเห็นเขาโผล่ขึ้นมาน้อยๆแต่จริงๆเขาอยู่ลึกดึงตัวโยนเลยนะเนี่ยใช่มันไม่ใช่ว่าจะออกไม่ใช่ว่าออกง่ายไม่หรอกมันติดกับรากต้นไม้อยู่อันนี้มันขึ้นแบบกรอบอยู่กับรากต้นไม้อุ้ยไส้เดือนตัวเริ่มมาเห็นไหมเห็นไหมไส้เดือนกำลังหนีโอ้ยไส้เดือนเฮ้ยวิ่งหนีเร็วมากหนีเป็นงูดินเลยนะใหญ่กับเท่างูละโอ้โหนี่ได้เยอะนี่ต้นเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยเฉพาะต้นเดียวเนี่ยนะแต่เราก็เก็บมาหลายต้นอยู่นะเราเก็บมาประมาณกี่ต้นแล้วเนี่ย
สามต้นละต้นที่สามต้นแล้วใช่ไหมยังเหลืออยู่หน่อยนะอย่าเหยียบให้เดือดนะอยากจะเป็นเวชเชียนแต่ฆ่าสัตว์ป่าใช่ไหมฆ่าเหยียบไส้เดือนตาย